สวัสดีครับเข้าช่องน้ำต้วนแล้วแล้ววันนี้ถ่ายในห้องอีกแล้วถ่ายในห้องนี้ต้องอะไรเรื่องอะไรไม่บอกหรอกครับผมถ่ายแล้ววันนี้มีนี่ผมเปลี่ยนสีผมนะชวาชขอบใช่ไหมอ่านว่าชวาชขอบช็อปใช่ไหมนั่นแหละของผมน้องบายเนี่ยที่แบบสระเองได้ปั๊มๆแล้วสระเปลี่ยนสีผมเองเลยเพราะว่าช่วงนี้วุ่นวายจะเปิดเทอมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปถ่ายข้างนอกนะแล้วก็ไปซื้อของข้าวหอมมาซื้อครีมสูทแล้วไปเดินผ่านเว้ยผ่านเจอสีนี่ Every Ash น้ำตาลเทาอ่อนพระเจ้าแล้วผมจะมาลองดูว่าถ้าผมเนี่ยเป็นสีเดิมเป็นสีดำเลยเนี่ยจะติดเป็นออกมาเป็นสีอะไรเพราะว่าผมคิดถึงการย้อมสีผมมากถ้าเพื่อนๆได้ตัวผมจะรู้ว่าผมจะเอาสีผมบ่อยมากแล้วตอนที่2เนี่ยย้อมจนแบบผมพังจนตอนเนี้ยผมไม่ได้ทำอะไรผมมา1 ปีเต็มเกินหรือว่าเกือบปีก็ไม่รู้นะก็เลยคิดถึงการย้อนผมอีกครั้งฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบแล้วไปดันเดินผ่านน้องไงน้องบายเนี่ยน้องบายผมเนี่ยก็เลยลองดูอ่ะลองดูเขาเปรียบแม่สีนะฮะถ้าผมดำเลยอ่ะจะออกมาแบบนี้จะออกเป็นน้ำตาลเข้มๆนี่หน่อยแต่ถ้าสีนี้ก็แต่ถ้าใครฟอกสีผมมันก็จะแบบคล้ายๆน้องบายเลยนะฮะเป็นน้ำตาลเทาๆแบบนี้นะฮะมาอย่าเสียเวลาฮะ โอเคเปิดแล้วนะก็คือก่อนอื่นให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องมีหัวปั๊มนี่ก็จะมีคู่มืออันนี้ก็เป็นเฟชไลท์น้ำยาเปลี่ยนสีผมอันนี้เป็นครีมนวดคือเอาไว้ใช้สำหรับตอนไปล้างสีออกนะฮะอันนี้ไว้ที่หลังเลยเก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็ขวดเดี๋ยวเราเอานี้ผสมกันเอานี้ผสมลงกันแล้วก็เขย่าแล้วก็ปั๊มมันก็จะเป็นโฟมมาแล้วก็ขยี้ผมนะฮะมาเรามาทำพร้อมกันเลยอย่าให้เสียเวลาครับน้องบายบทหน้าที่นะครับก่อนอื่นเราต้องไม่ได้เอามีหนังมัดผมไหมอ่ะไม่มีเราต้องเอาข้างๆก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเอาด้านบนหรือเปล่ามันทำไงวะ A few moments later มันจุกเรียบร้อยเป็นหนังยางมัดแกงเนี่ยนะแล้วก็เอาวาสลีนฮะทาขอบเนี่ยขอบอย่างนี้กันสีมันติดตรงขอบนะแต่ส่วนมากถ้าแบบโฟมมันจะไม่ติดนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยไม่ทาก็แบบทาไว้ก่อนนั่นแหละโอเคทาไปอย่าบ่นทุกคนถ้าทาแบบต้องเป็นถุงมือแน่ๆเลยราคาก็แล้วแต่ช็อปนะบางทีวสันต์ก็ลดบางทีบูธก็ลดส่วนมากเราจะไปซื้อที่วสันต์กับบูธเนี่ยแหละฮะมันชอบลดเหลือ200กว่ามั้งจาก300กว่าเหลือ200กว่าเลยประมาณนี้แหละถุงมืออยู่ไหนวะนี่ไงถุงเป็นคู่มือของเขานะฮะภาษาญี่ปุ่นนี่ภาษาอังกฤษด้วยแต่ต้นอย่างภาษาญี่ปุ่นให้ฟังเฮ้ยอาริกาโตซึมัสอิตะคิมิจิเดสกะอ่านไม่ออกพอเราต้องเอาตัวนี้นะฮะตัวเฟสไลท์เนี่ยตัวน้ำยาเปลี่ยนสีผมเนี่ยผสมเข้ากับตัวนี้คือตัวดีเวอร์เบอร์เอฟอ๋อคืออะไรสักอย่างนั่นแหละเปิดฝาโอเคเทเลยเหม็นนะเว้ยเทนะฮะแล้วก็เอาตัวหัวปั๊มฮะใส่ลงไปต่อไปฮะได้เวลาลงสีผมวันนี้น้ำต้วนบาร์เบอร์นะฮะส่งเข้าประกวดโดยน้ำต้วนชาแนลนะแล้วมันจะเป็นโฟมเว้ยแดนยังไม่มาทุกคนดูมาแล้วโอ้เป็นสีเทาๆฮะกดมาแบบนี้ก็แล้วก็ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่มีทักษะอะไรเลยนะต้นอ่ะเหมือนเราสระผมคือที่ง่ายๆเลยคือเราควรแต่งมากเปลี่ยนเข้าใจคือต้นอยากรู้มากคือเราเวลาย้อมผมเราควรย้อมตอนรอผมเปียกผมหมาดหรือว่าผมแห้งครับย้อมแบบคนเงาไม่ใช่หรอกกูไม่มีเพื่อนนะไม่มีใครครบทรงอะไรนี่เราก็ต้องแสงนี้ก่อนเราต้องเอาทีละฝั่งนะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปกดfollow IG ให้กันด้วยนะครับผมกดแชร์คลิปให้ด้วยนะขอร้องฮะกราบครับผมเดี๋ยวต้นแบ่งผมดีๆก่อนนะเราไม่ควรจะมากองแบบนี้นะทุกคนมันทำให้แบบเหมือนผ
ผมสีมันจะไม่ทั่วถึงหรือเปล่าคือจากที่ต้นมีประสบการณ์ในการเรียนโรงเรียนทำผมที่เกาหลีมานะฮะชื่อว่าโรงเรียนยองซุกแฮร์คัตนะครับผมช่องต้นครบ1ปีแล้วนะฮะอายุครบ1ขวบนะเดี๋ยวต้นจะทำคลิปครบ1ปีอยู่ว่าต้นทำรายได้ได้กี่บาทนะกด Subscribe กันไว้ก่อนแล้วมารอว่าดูกันว่าต้นได้กี่บาททำ YouTube 1ปีได้กี่บาทนะฮะผมแล้วก็หรือว่าไม่ได้สักบาทแล้วก็มาดูว่าทำ YouTube ช่วงเนี้ยยากหรือว่าง่ายนะฮะบอกกูเลยว่าเคล็ดลับเต็มเว้ยมาฟังกันนะคนที่ทำมา1ปีแต่มียอดซับถึง700กว่าคนเก่งขนาดนี้ตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวรอครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวมาบอกโอเคไปโอเคนะทุกคนครบแล้วนะฮะ30นาทีถ้าเกิดใครมีเวลาก็ชั่วโมงหนึ่งเลยก็ได้นะแต่ผมเอา30นาทีก็พอนะฮะผมแต่เดี๋ยวคุยสักแป๊บนึงค่อยไปไม่อยากไปที่เขตสระผมคนเห็นสีป่ะมันเริ่มออกไหมเห็นป่ะก็เดี๋ยวไปสระผมแล้วก็เป่าผมกันว่าแล้วดูกันว่ามันจะโอเคป่ะไปเลยไปมาแล้วครับทุกคนเสร็จแล้วสระผมคือก็เราก็ใช้ครีมนวดตัวนี้เนาะที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะฮะผมลืมถอดเสื้อก่อนอะไรนะก่อนย้อมคือต้องสระแบบนี้เลยคือถอดไม่ได้ถอดคือเลอะแน่นอนฮะโอเคมาเรามาย้อมผมกันดีกว่านะเฮ้ยย้อมผมย้อมผมอะไรย้อมเสร็จแล้วเป่าผมกันแน่ทุกคนเดี๋ยวเป่าผมแล้วมาดูกันว่าสีจะออกมาขนาดไหนโอเคโอเคไหมทุกคนเสร็จแล้วเป็นไงทุกคนเห็นสีชัดปะก็คือเนี่ยเลยนะผมใช้เนี่ยสีอาริแอสนะทุกคนถ้าใครอยากได้สีแบบผมก็ไปซื้อตามนะฮะโอเคปะโอเคปะคือสีน้ำตาลจะบอกเป็นแบบน้ำตาลธรรมชาตินะฐานผมเดินที่ยังไปคือสีดำธรรมชาติเลยไม่ทำอะไรสักอย่างผมเสียไม่มีไม่โดนสายเคมีอะไรคือผมตัดออกมาแล้วคือผมจริงๆออกมาจากรากผมเนี่ยแหละอันนั้นก็จะได้มานี้ถ้าใครอยากทำตามผู้ชายอยากทำตามสีแบบธรรมชาติไปทำตามได้แบบผมเลยแล้วก็โอเคเดี๋ยวพาไปดูแบบตอนที่มันออกแสงกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไปเห็นปะเออเห็นไหมมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบเนี้ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูลายผมเดี๋ยวดูรากผมเห็นปะร้อนเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนใครอยากทำตามก็ซื้อมาลองทำตามแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าได้สีแบบผมไหมนะฮะถ้าเกิดใครดูแล้วทำตามนะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้น้ำต้วนไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย